ฝรั่งเศสตัวแสบโฆษณาขมิจนเกินจริงนักวิชาการไทยที่ไม่รู้จริงก็ช่วยโปรโมทขมิด้วยสวัสดีครับอาณาจักรขมิไม่มีอยู่จริงฝรั่งเศสช่วยโปรโมทว่าขมิเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีอาณาเขตครอบคลุมไปจนถึงภาคเหนือทั้งที่จริงเป็นอาณาจักรของที่ไม่มีอิทธิพลในตอนเหนือมากนักถ้าจะเปรียบเทียบกับอาณาจักรจามหรือจามป่า อาณาจักรจามยิ่งใหญ่กว่าอาณาจักรเขมรเ,เ,เมยอะเขมรไม่มีสภาพเป็นอาณาจักรเสียด้วยซ้ำจามแพ้สงครามเพราะตอนบนต่อสู้กับเวียดนามและตอนล่างก็ต่อสู้กับขอมสมัยพระเจ้าสุริยวรมังที่สองยังเอาชนะจามไม่ได้เลยเพิ่งจะมาชนะในสมัยพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดเมื่อชนะแล้วก็กวาดต้อนชาวจามเข้ามาในเมืองพระนครปราสาทในเมืองพระนครสร้างโดยแรงงานจาม มากกว่าแรงงานเขเมรเพราะอาณาจักรจามสร้างปราสาทมานานแล้วความรู้เรื่องอักษรปลัลวัตและภาษาสันสกฤตดีมากวันนี้อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องพระเจ้าสุริยาวรมังค์ที่หนึ่งที่ทรงสร้างปราสาทพระวิหารว่าไปวันไหนเจ้าเมืองและคณะที่ร่วมเสด็จด้วยมีใครบ้างข้อมูลนี้ได้มาจากจารึกปราสาทพระวิหารด้านที่หนึ่งและข้อมูลจากเมืองโคกขันที่บันทึกไว้ว่าคณะกษัตริย์ ผู้มาเฉลิมฉลองปราสาททวิหารเมื่อมหาสกราช959ตรงกับวันขึ้นสามคำ่ำเดือนมัคมาตรตรงกับวันจันทร์ที่14มกราคมพุทธศักราช1580คศ0 3 7ดังนี้จารึกโบราณกล่าวถึงเมืองกูขันในอดีตเมื่อพุทธศักราช1580ความว่ามหาศักราช959ขึ้นสาคำ่ำม,ม,มาคมาตรเดือนสาม พระกรมรมรแตงอัญญศีราชปฏิวรมลัผู้เป็นพ่อเท่าแห่งเมืองอวัธยปุระกรราบบังคมด้วยเสียงกล้าวทูลพระบาทกรรมระแตงก้อนต้อนอันศสีสุริยาวอารมัมเทพโดยมีสถาปนิกผู้จงรักภักดีคือสีสุกรมกรมสแตงชีรับภารกิจในการก่อกำแพงสร้างปราสาทร่วมกับกรมระแตงชตศีสิกเกรสวนกับกรมระแตงชกศสีพฤษเทสวนเจ้าเมืองอมปืน กรมระแตงชะคตสีคันทะเรสวนเมืองสะดกโคกขันหมู่บ้านภูมิรำดวนระพังสวายมีการขุดสะลอกเลนวัดเสมาบันเตยจุ่มณหมู่บ้านบริเวณป่าลำดวนใกล้วิเพปุรัก์ในเมืองกุรุเกษตรปุรักษหท่านที่มาจากพิมายมาเป็นกองทัพพระองค์คือพระเจ้าสุริยวรมังที่หนึ่งผู้สร้างปราสาทพระวิหาร 2. มาจากเมืองอวัธยาปุรัปัจจุบันคืออำเภอศรมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 3. กำมรแตงโชคศสีขันทะเรสวนเจ้าเมืองโคข,ขันหรือสะดกโคข,ขันสกำมรแตงโชคศสีพฤษเทสวนเจ้าเมืองอัมปืนคือเมืองอุทุมพรพิสัยที่มีปรา,าสาทสกมแพงใหญ่5พระเจ้าโชคศสีศิกเรสีสวนเจ้าเมืองบันโดนธนงหรือเมืองแก่นประดูต่อมาเมืองแก่นประดูมีจํานวนพลเมืองเพิ่มมากขึ้นจึงเปลี่ยนเป็นวิเพทัแปลว่ามากมาย และยืมชื่อเมืองจากดินแดนชมพูทวีปคือกุรุเกษตรปัจจุบันคือประเทศอินเดียเจ้าเมืองกุรุเกษตรคือศรีสุรกรมกรมแสดงชีเป็นสถาปนิกผู้ก่อสร้างปราสาทพระวิหารนั่นเองทั้งห้าเจ้าเมืองไปเป็นกองทัพไปเฉลิมฉลองปราสาทพระวิหารขอแถมการบรรยายภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติเข้าใจครับคนที่แปลเป็นด็อกเตอร์เอกภาษาอังกฤษนะครับ In Shalavahana era or Saka era 959, on the 3rd of waxing moon. Of the 3rd of lunar month, Priya Kamratang Ansri Reakbativarman. The grand old man who ruled in a Wat Thayapura, respectfully informed. Priya Bath Kamratang Kuntul Ansari Surya Vormantep that Sri Sukram. Kamsatangshi was an architecture, skillful of building castle walls. Kamratang. sri and Kamratang Sri who ruled a country of Amphil. Kamratang Chekid Srikandarijwa who ruled a country of Sadak Kokkan, the village of Ramdul Tropiang Sawai. Excavating Ponds End. Moving the mud Sima Chum Ramdul done surrounding. Wifit in Bhante near the at what Kasset were Prey Pura Kuru Pura. ปรา,าสาทสกรรมแทงใหญ่หรือเรียกว่าปรา,าสาทสีพฤทสวนเป็นโบราณสถานประเภทปราสาทหินโดยทั่วไปจะมีทับหลังตั้งอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าเสมอทับหลังจะเป็นภาพจำหลักเล่าเรื่องต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคติความเชื่อเกี่ยวกับาศาสนา ภาพจำหลักทับหลังปราสาทหินสะกาแพงใหญ่เป็นศิลปะของศิลปะแบบคลางคศ 968- ถึง1010ต่อกับศิลปะแบบบาปวนคศ1 0 5 0ถึง1080ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงพุทธศตวตรรษที่16ทับหลังที่พบที่ปราสาทหินสะกาแพงใหญ่มีมากถึง13แผน่นอยู่ภายในบริเวณปราสาทสะกาแพงใหญ่ทับหลังที่น่าสนใจได้แก่ทับหลังนารายบันทมศิล ทับหลังพระฤษณะประลองกำลังกลับมาทับหลังพระศิวะทรงโคโนนทิทับหลังโคชลักษมีทับหลังพระอินทรงช้างเอราวันทับหลังหนุมานถวายแหวนประติมากรรมรูปบุรุษสามฤธิองค์นี้พบจากการขุดแต่งบริเวณใกล้กับหน้าบันไดาทางขึ้นของซุ้มโคปุระด้านทิศใต้ปราสาทสะกำแพงใหญ่จังหวัดศรีสะเกจบางท่านสันนิษฐานว่าคือทวารบาน รูปนันที่เกษวนผู้เป็นหัวหน้าแห่งคณะและผู้รับใช้พระศิวะดรธนงศักดิ์หานวงนักวิชาการอิสระผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณาคดีหนึ่งในทีมติดตามทวงคืนวัตถุโบราณสนิษฐานว่ารูปหล่อสำริดนี้ที่พบที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คือพระเจ้าชัยวรมังที่6เห็นหลายฝ่ายนำมาวิเคราะห์แต่ไม่ฟันธงยังสรุปแน่นอนไม่ได้ เรื่องนี้ต้องเล่นให้เป็นฝรั่งเศสเล่นงานเรามามากแล้วต้องรู้เท่าทันปัจจุบันจึงมีไม่กี่ประเทศที่ดำรงเอกราชไว้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ถ้าคิดว่าเป็นทวารบาลรูปนั้นที่เกศวนก็เป็นปรากฏการฝนตกฟ้าร้องถ้าเป็นพระเจ้าชัยวรมันที่หก็จะเป็นปรากฏการฟ้าผ่าไปถึงเมืองพระนครเรื่องนี้ต้องเล่นให้เป็นคนฉลาดยังมีอีกมากเหมือนคำพูดที่ว่ากรุงศรีอยุธยา ไม่สิ้นคนดีนักวิชาการเราหลายคนอะไรก็อ้างเขเมรนโบราณประสาทของสร้างแต่จะรึกด้วยอักษรเขเมรนโบราณว่าเข้าไปได้อย่าให้เขามานั่งหัวเราะไม่ใช่หัวเราะธรรมดาแต่เป็นหัวเราะยอะยอยอ้ยซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คนฉลาดจะพึงกระทำวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ